ช่วงสุดท้ายของรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบที่มีหน้าตาน่าทานแบบนี้จะมีรสชาติเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบนะครับชิมพร้อมๆกันดีกว่าฮะมาเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะครับคือถ้าแบบว่าร้านไหนเสิร์ฟแบบนี้นี่คือแบบอึ้งทึ่งเสียวเลยนะครับคือเอาจริงๆนะมันดูดีมากเลยก่อนที่คุณจะโปรยมาว่าอึ้งทึ่งเสียวงานออกมาแล้วกันนะไม่เอาด้วยเลยใช่ไหมครับไม่เอาคุณกินเลยเฮ้ยแล้วคุณจะให้ผมพูดคนเดียวเหรอได้เราช่วยพูดให้คุณยังไม่ได้กินแล้วคุณจะพูดได้ยังไงอ่ะคุณหลอกลวงอ่ะครับภูมิแพ้ไงเซ็งมากขอกุ้งหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้โหกรอบมากคนทอดเก่งมากนะคะมาครับแหมออินวันแบบนี้แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะอร่อยมากเอาเป็นว่าคุณอร่อยอร่อยจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะข้าวของเราอะครับมันใส่มีทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวเนาะมันก็คือจะไม่มีความเละไปมันแบบหนึบหนึบหนับหนับแล้วก็มีความหอมกะทิแล้วก็มีมัสมั่นที่แบบหอมๆอ่ะแล้วมันไม่ได้หอมแบบจัดจ้านมันคือแบบนวลๆกลางๆให้เรากินหมดได้ใช่ก็แนะนำแล้วกันนะครับกับเมนูง่ายๆแบบนี้เนาะเหมือนแบบเปลี่ยนจากความที่เราเห็นกันทั่วไปอย่างเช่นตัวซูชิหรือว่าแกงมัสมั่นมาทำเป็นเทมากิมัสมั่นแบบนี้ก็ถือว่าเก๋ไม่หยอกเลยทีเดียวนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบเมนูที่มีหน้าตาเป็นญี่ปุ่นแต่ได้รสชาติแบบไทยๆถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าครับยังไงก็ลองนำไปทำตามกันได้เลยนะครับรอเมนูดีๆแบบนี้นะฮะติดตามได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะนานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเราอ่ะเราก็จะไม่เอาตะหลิวไปขยี้ข้าวเราขนาดนั้นคือผมใช้มุมตลอดเลยนะผมย้อนภาพกับช่างอาหารไทยที่โรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มา240ชั่วโมงได้ใบประกาศด้วยใช่เขาสอนว่าเวลาเราผัดอะไรเนี่ยฮะใช้มุมตะหลิวยิ่งถ้าเป็นพวกอะไรที่เป็นเส้นเนี่ยแบบเอาอันนี้เป็นข้าวคล้ายกันเราไม่อยากให้ข้าวเม็ดหนาใช่ไหมฮะแล้วก็ยังแบบสวยงามอยู่แล้วก็ค่อยๆยีนะครับ